ัสดีครับวันนี้มีรถมาฝากขาย1คันนะครับเด็กสตาร์1,100cc เป็นสตาร์เลียนไอรอนวันรุ่นคลาสสิกนะครับน่าจะ250cc ไม่แน่ใจแล้วคลาสสิกกับตัวคัสตอมไปดูข้อมูลใหม่ถ่ายก่อนไม่250cc ก็200cc ครับต่างกันตรงนี้เป็นแนวก็จะเป็นนะครับจากโรงงานเลยนะหน้าเป็นไฟใหญ่มีครอบโชคดีลูกค้าเอามาให้เซอร์วิสเสร็จแล้วก็ฝากขานะครับเซอร์วิสก็คือคันนี้เปลี่ยนไฟชาร์จเปลี่ยนแผ่นชาร์จนะครับใช้เป็นโคนใหญ่เปลี่ยนแผ่นชาร์จทำระบบเบรกหลังใหม่ชุดเปลี่ยนชุดซ่อมบังเบรกนะครับไล่ลมเบรกนะครับติดคู่เหมือนกับตัวคัสตอมแล้วก็จะมีลืมแล้วนิดๆหน่อยๆระบบไฟนิดหน่อยพวกไฟเลี้ยวนะครับนิดหน่อยจำไม่ได้แล้วทะเบียนด้วยนะครับคันนี้แต่ไม่มีอะไรครับคันนี้สภาพดีนะครับลองมาดูแต่ละจุดแฮนนี่เปลี่ยนมาแล้วของเดิมจำได้ว่าเตี้ยกว่านี้ตอนนั้นก็เดิมนะครับปั๊มเบรกมือเบรกพวกนี้นะครับปั๊มเบรกนี่ไม่แน่ใจแล้วไม่ถนัดเท่าไหร่สวิตช์แฮนด์ซ้ายขวาของบางคนจะโคตรยาวน่าจะเดิมนะรุ่นนี้นานๆเข้ามาทีนี่สายคันเร่งเปลี่ยนใหม่แล้วยางก็เป็นสเปคเดิมของต้นหลังต้นหลังกับยางเป็นสเปคเดิมไม่ว่าทำเร็วก็เดิมไฟหน้าเดิมนะครับโช๊คเดิมล้อเดิมล้อเดิมเขาจะเป็นขอบ21นะครับยางก็เริ่มแข็งแล้วนะท้ายดีผมว่าเปลี่ยนดีกว่าเชียร์เปลี่ยนหมดแล้วถ้าเห็นสภาพอย่างนี้กระดองยังเยอะอยู่ใช้งานไม่เยอะล้อสวยนะครับล้อไม่ค่อยมีสนิมเท่าไหร่น่าจะดูแลดีดูซีลวดขอบล้อก็สวยอยู่ได้อยู่อันนี้เป็นระบบดิสเบรกหน้าหลังนะครับถังแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวทีถังแต่งจากโรงงานนะครับทำเหมือนสปอร์ตเตอร์ใบเล็กน่ารักดีนะครับแค่นี้เองสีสวยนะครับไม่ค่อยมีตำหนิเท่าไหร่หรอกคันนี้เฟรมสวยอยู่เครื่องก็สวยอยู่ใช้น้อยนะครับดูนะครับน็อตแต่ละตัวก็สนิมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเครื่องสีดำคาบูเดิมแต่เอากองอากาศออกไม่รู้ทำไมชุดปักเท้าเดิมนะครับปักเท้าเขาจะแปลกนิดนึงทำยืดมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้คือปักเท้าเดิมเขานะครับตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บสายไฟพวกนี้นะครับสวิตช์สตาร์ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บแบตเตอรี่แล้วเปลี่ยนไปก็ขันน็อตนะครับก็โอเคนะครับคือไม่ต้องเอามาแต่งอะไรเยอะมันสวยมาแล้วถ้าแต่งเพิ่มก็ผมว่าไม่น่าเยอะนะตรงนี้ถ้าแต่งท่อสแตนเลสนะครับไม่แน่ใจว่าท่อเดิมหรือเปล่ายังไม่ได้ดูใน Google มาน่าจะเป็นท่อแต่งนะบางโคนหลังยาวคุมล้อค่อนข้างจะเยอะอยู่กันโคนกระเด็นกันดินกระเด็นใส่นะครับเบาะสปริงตรงนี้ต้องเบาะสปริงอยู่แล้วนี่เป็นหลังแข็งนะครับไม่มีโช๊คนะครับแต่ว่าอาศัยความนิ่มของสปริงนะครับก็ช่วยได้นี่ครับนิ่มสปริงจะบางนะครับนี่เอามือกดได้เนี่ยนะครับก็ไม่ปวดหลังมากไม่สะเทือนเยอะเพราะว่าสปริงนิ่มก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนยางหลังผมว่ายางหลังก็แข็งแล้วแหละยางหลังสวยนะครับนี่มีสีอยู่เลยแต่ก็
แตกรายงานเริ่มแตกรายงานแล้วส่วนล้อก็สวยนะครับขับหน่อยก็สวยละอันนี้มีพวกฝุ่นอะไรมาจับตรงซี่ลวดเยอะหน่อยจานดิสสวยนะครับบางไม่บางครับหนาอยู่นะครับหนาอยู่นะใช้งานน้อยนะครับโอเคมีพร้อมทุกจุดนะครับสมบูรณ์ดีดูฝั่งนี้บ้างไฟเลี้ยวโซ่สเตอร์นะครับดีอยู่ยังไม่หย่อนอะไรมากมายนะครับได้อยู่เนี่ยหลักๆ ก็ไม่มีอะไรคันนี้รถเดิมครับแต่งนิดเดียวไม่มีรั่วซึมอะไรนะครับลองฟังเสียงดูนะครับน้ำมันน้อยไม่ใส่กองอะวอร์มก่อนเหรอบาทไม่รวมส่งไม่รวมโอนนะครับต้องมารับเองถ้าส่งก็คิดค่าส่งตามจริงตอนนี้รถยังอยู่ที่ร้านนะครับปากซอยนนทบุรี50สำนักสนามบินน้ำใครชอบสไตล์นี้อย่าพลาดนะครับไปวางเครื่องใหม่ก็ได้นะ4สูบตรงนี้วางได้สบายเลยครับเพราะว่าช่วงเฟรมมันกว้างนะครับแนะนำนะครับถ้าอยากได้ความมันๆนะร้านเครื่องสีสูบนะตรงนี้มอญน้ำแสงข้างหน้าก็ได้สวยเลยอันนี้ก็พอได้นะขี่ก็พุ่งดีนะแต่ว่าถ้าเอามันๆ นะสีสูบสวยเลยโอเคเบอร์โทร0865369632ครับก็ไม่แน่ว่ารถจะอยู่กี่วันนะครับเพราะว่าลูกค้าอาจจะเอากลับไปที่บ้านแล้วก็ต้องไปติดต่อลูกค้าต่ออีกทีนึงเองนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ